สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ฮักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยซื้อโทนี่บุญทปัญญาเป็นอาจารย์อยู่ที่คริสตจักรลาว University Presbyterian เมืองเฟรสโนยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าของเฮาในมื้อนี้ขน้อยดีใจหลายที่พ่อแม่พี่น้องได้มีเวลาเข้ามานมัสการสามัคคีธรรมร่วมกันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ให้พวกข้าน้อยได้มีชีวิตอยู่ต่ออีกมื้อหนึ่งและขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ให้โอกาสเวลาและสถานที่ให้พวกข้าน้อยได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตท่ามกลางพวกข้าน้อยบ่ว่าพวกข้าน้อยจะนมัสการพระองค์อยู่แห่งหนใดก็ดีและขอให้พวกข้าน้อยจงได้นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
และทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกน้อยจะกระทำในเช้าวันนี้ก็ขอให้เป็นที่ถวายเกียรติเทิดทูนแด่พระองค์เพียงพระองค์เดียวและขอให้ทุกสิ่งอย่างที่พวกน้อยจะกระทำจงเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พวกน้อยรักพระองค์และอธิษฐานมอบทุกสิ่งมาในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพ่อแม่พี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขายังมีการแจกอาหารคือเก่าเนาะอยู่ที่กิจจักร UPC เมืองเฟรสโนเนาะเวลา 7:00 ถึง 11:30 ตอนเช้าของทุกๆวันเช้าถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้อาหารก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไปเอาได้เนาะอยู่ที่ที่อยู่แมน1776 East Roberts AvenueFresno California 93710เนาะและพวกขน้อยก็ยังมีการเรียนพระคำทุกๆวันพุธคือเก่าเนาะเวลา 5:30 ทาง Messenger เนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเรียนร่วมศึกษานำพวกขน้อยก็ขอเชิญกรุณาติดต่อขน้อยได้ที่เบอร์โทร355-2649เนาะขอบใจพระพุทธเจ้าไว้พรต่อไปขน้อยข้ออ่านพระคัมภีร์เนาะที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในมื้อนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องมีคัมภีร์ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเปิดไปในเพลงสรรเสริญบทที่103เนาะ103พวกเราจะอ่านบทเพลงสรรเสริญ103จนจบเนาะข้อ1 5ข้อ3 2เนาะบทเพลงสรรเสริญบทที่103มีหัวข้อว่าความรักของพระเจ้าจิตวิญญาณของข้อยเอ๋ยจงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าข้อยสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยหมดจิตหมดใจจิตวิญญาณข้องค่อยเอ๋ยจงสรรเสริญพระองค์และอย่าลืมคุณความดีของพระองค์พระองค์ทรงให้อภัยความบาปทั้งปวงข้องค่อยและปินปัวพยาธิโลคาต่างๆข้องค่อยให้หายดีพระองค์ทรงซอยค่อยให้พ้นจากตายและทรงอวยพรค่อยด้วยความรักและความเมตตาพระองค์ทรงเฮ็ดให้ชีวิตข้องค่อยเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีดังนี้ค่อยจริงหนุ่มแน่นและแข็งแหงเหมือนดังนกอินทรีพระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและให้ความเป็นธรรมเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถือข่มเหงพระองค์ทรงบอกแผนการของพระองค์แก่โมเสสและเฮ็ดให้พวกอิสราเอลเห็นกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระเมตตากรุณาพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักอันมั่นคงและบ่ทรงพระพิโรธง่ายพระองค์บ่ทรงติเตียนและบ่ทรงพระพิโรธตลอดไปพระองค์บ่ได้ทรงลงโทษพวกเขาตามที่พวกเขาสมควรจะได้รับหรือบ่ตอบแทนในความบาปและการผิดพลาดของพวกเขาฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินโลกหลายเท่าใดความรักที่พระองค์ทรงมีแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็สูงหลายเท่านั้นทิศตะเวนออกไกลจากทิศตะเวนตกหลายเท่าใดพระองค์ก็ทรงยกความบาปของพวกเขาออกไปไกลหลายเท่านั้นพอเมตตากรุณาต่อลูกหลายเท่าใดพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงเมตตากรุณาต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์หลายเท่านั้นพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเขาถูกสร้างมาอย่างใดและทรงจื่อจำเสมอว่าพวกเขาเป็นขี้ฝุ่นดินส่วนมนุษย์นั้นชีวิตของเราเปรียบเหมือนต้นหญ้าเราเจริญเติบโตขึ้นเหมือนดังดอกไม้ป่าเมื่อลมพัดมันก็ล้มหักเสียไปและบ่มีผู้ใดเห็นมันอีกแต่ว่าความรักของพระผู้เป็นเจ้าทรงมีแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดไปและความชอบธรรมของพระองค์ทรงมั่นคงอยู่ทุกชั่วอายุคน
และแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อคำสัญญาของพระองค์คือผู้ที่เชื่อฟังอย่างจริงใจในข้อคำสั่งของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระที่นั่งไว้ในสวรรค์ชั้นฟ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามหาชีวิตปกครองทุกสิ่งพวกเทวดาองค์ยิ่งใหญ่องค์ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าและฟังสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวจงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเทอญผู้ที่มีอำนาจอยู่ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหมดซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์จงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาทุกๆบ่อนที่พระองค์ทรงปกครองจงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณของข้อยเอ่ยจงสรรเสริญพระองค์นี่คือพระธรรมของพระเจ้าเอเมนขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระราชบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พวกกระนอยจะได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาสถิตท่ามกลางพวกกระนอยขอทรงเจิมพวกกระนอยผู้ที่จะกล่าวกับขอทรงเจิมพระน้อยให้มีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ทุกสิ่งอย่างที่กระนอยจะกล่าวออกมานั้นก็ขอให้ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และขอพระองค์ทรงเจิมผู้ที่สดับที่จะสดับรับฟังก็ขอให้ข้าเจ้ามีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ให้เข้าใจในพระวจนะของพระองค์และนำใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้พวกข้าน้อยได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเทอญพวกข้าน้อยรักพระองค์หลายที่ท่านมอบทุกสิ่งมาในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพ่อแม่พี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในมื้อนี้พวกเราก็ยังอยู่ในบทเรียนอันตัวเก่าเนาะ The Psalm As a Guide for Life เนาะพระธรรมเพลงสรรเสริญเป็นทางนำพาสำหรับชีวิตเฮาเนาะเฮาก็อยู่ในซีรีส์ตัว Open and Unafraid เนาะเปิดหับและบ่ต้องยานเนาะมื้อนี้หัวข้อมีชื่อว่า Life Has a Long View ชีวิตมีทัศนะอันยาวนานเนาะเพราะว่าที่เพลงสรรเสริญที่พวกเราได้อ่านไปเนาะเป็นความรักของพระเจ้าเนาะพระเจ้ามีความรักแก่มนุษย์เราทุกคนอย่างล่วงลายเนาะเพราะว่าเพิ่นได้เป็นผู้สร้างเข้ามาเพิ่นเป็นพระบิดาของเฮาแต่มนุษย์เฮาก็ยังฮู้จักหักลูกเนาะพระองค์เพิ่นเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ประเสริฐเพิ่นก็สิหักเฮาหลายกว่าพอที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาในโลกนี้เนาะพระองค์ทรงมีความรักต่อเฮาหลายที่พวกเฮาได้อ่านมาเนาะขอให้เฮาจงสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์เพิ่นได้รักเฮาอภัยผิดบาปให้แก่เฮารักเฮาหลายที่สุดจนทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายถึงไม้กางเขนแทนบาปของพวกเฮาทุกคนเนาะไถ่ความผิดความบาปของเฮาเพื่อพวกเฮาทุกคนที่วางใจเชื่อในพระองค์นั้นจะได้มีชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจอยู่กับพระองค์เนาะพระองค์ฮักเฮาหลายปานใดพ่อแม่พี่น้องว่าบ่มีบอนที่จะพรรณนาเนาะบ่มีว่าสิเอาสิ่งใดไปตอบแทนความฮักของพระองค์ใดเนาะและก็พระองค์บ่ต้องการแม้ยังไปตอบแทนความฮักของพระองค์ที่มีต่อเฮาเนาะสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเชื่อและฟังความของพระองค์เท่านั้นเนาะให้เป็นลูกที่ดีของพระองค์ลูกที่ดีของพระองค์ก็คือผู้ที่เชื่อ
และฟังความเนาะเฮ็ดตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกอย่างพระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาและมีความรักอันมั่นคงแก่พวกเขาเนาะพระองค์บ่หายง่ายเนาะพระองค์เป็นบ่ทรงพระพิโรธง่ายคือพระองค์บ่เป็นผู้ที่ใจหายแบบพระบิดาแบบพ่อที่อยู่ในโลกเนาะแต่พระบิดาอยู่ถึงสวรรค์พระองค์บ่ได้มีใจหายแบบพ่อทุกคนที่เป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้เนาะอาจสิมีใจหายแล้วก็หายลูกหายลูกมีใจหายบัดยามลูกเฮ็ดผิดเฮ็ดหยังก็หายก็ด่าเนาะแต่พระองค์เพิ่นบ่เป็นพระสันเนาะเพิ่นบ่ได้มีพระพิโรธง่ายเพิ่นบ่ได้มีความหายง่ายเพิ่นมีแต่ความรักและความให้อภัยเนาะแต่พระองค์บ่ได้ส่งลงโทษพวกเขาตามที่พวกเขาสมควรจะได้รับคือว่าเขาเฮ็ดผิดแบบอยู่ในโลกนี้เพิ่นก็มีกฎหมายเนาะเขาเฮ็ดผิดอย่างใดเพิ่นก็มีกฎหมายที่จะให้เขารับผิดเนาะจะลงโทษเขาคือว่าเฮาเฮ็ดผิดทางกฎหมายทางด้านกฎหมายหรือว่าทางด้านคือว่าขับรถสิซะเนาะเฮาขับรถไปได้ติเก็ตขี่ไวโพดบ่เฮ็ดตามสปีดลิมิตเนาะที่เพิ่นเอาไว้ให้เพิ่นบอกว่าให้แล่น65เฮาไปแล่น75 85สิตำรวจเห็นเพิ่นก็สิจับเนาะเพิ่นก็สิให้ติเก็ตอันนั้นแม่นเพิ่นใส่โทษเฮาเนาะเพิ่นก็สิให้เฮาไปขึ้นศาลก็เสียค่าปรับค่าไม้เนาะแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเฮาเพิ่นบ่เฮ็ดไปซั่นเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดผิดต่อน้ำพระทัยของพระองค์และเฮาฮู้จักว่าเฮาเฮ็ดผิดเฮาก็ขอโทษนำพระองค์เนาะอธิษฐานยอมสารภาพความผิดความบาปของเฮาที่เฮาได้เฮ็ดต่อพระองค์เพิ่นก็สิให้อภัยให้เฮาเนาะเพิ่นสิบ่ลงโทษเฮาแบบกฎหมายอยู่ในโลกนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นรักเฮาหลายเพราะว่าชีวิตของเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในโลกนี้พระเจ้าเพิ่นได้สร้างเฮามาเพื่อนมัสการพระองค์เนาะเพื่อเฮามาอยู่ในโลกนี้เพื่อว่าเฮาจะได้เป็นแบบว่าผู้ต่างหน้าของพระองค์เนาะเป็นผู้รับใช้และเป็นต่างหน้าของพระเยซูเพราะฉะนั้นให้เฮาเฮ็ดสิ่งที่พระองค์ได้สร้างเฮาไว้เนาะคือว่าเพิ่นบอกให้เฮาว่าให้ออกไปเฮ็ดให้คนทุกชนทุกชาติได้เป็นศิษย์ของพระองค์สอนพระเจ้าสารพัดอย่างที่พระองค์ได้ส่งสั่งสอนให้แก่เฮาเนาะให้เฮาไปเฮ็ดให้พระเจ้าได้เป็นสาวกของพระองค์เฮ็ดให้พระเจ้าได้เข้ามาหาพระองค์ให้พระเจ้าได้เชื่อพระองค์และให้พระเจ้าได้รอดให้พระเจ้าได้มีความพ้นเนาะให้มีความรอดให้ได้ชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจอยู่กับพระองค์อันนั้นแม่นหน้าที่ของเฮาเนาะเพราะว่าเฮาเป็นผู้ต่างหน้าของพระองค์แล้วเฮาบ่ต้องเฮ็ดให้พระองค์ผิดหวังเนาะแบบว่าเพราะว่าเฮาต้องได้เฮ็ดตามแบบที่พระเยซูเฮ็ดเนาะพระเยซูได้สอนเฮาไว้เฮาบ่เฮ็ดเฮาต้องได้เฮ็ดอยู่ในทางของพระองค์เนาะบ่เฮ็ดออกไปนอกทางบ่เฮ็ดแนวผิดแนวที่บ่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์เฮาบ่ต้องเฮ็ดเพิ่นสั่งไว้ว่าเนาะบ่ให้เฮาบ่ให้เฮาเฮ็ดตามคนอื่นเนาะบ่ให้เฮาไหว้พระเทียมบ่ให้เฮาตัวนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์เพิ่น
เพิ่นสั่งที่สุดเนาะเพิ่นบ่มักถ้าเฮาไปไหว้พระอื่นเพิ่นให้เฮามีเพิ่นแต่เพียงพระองค์เดียวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบ่ให้เฮาเฮ็ดแบบซั่นเนาะคันถ้าเฮาเฮ็ดตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกอย่างที่พระองค์ได้สั่งไว้แล้วเฮาจะได้รับความรักของพระองค์ความรักอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์และเฮาจะได้ชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เอเมนพระเจ้าอวยพรขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้พวกขน้อยได้เอาพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกขน้อยให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และให้พวกขน้อยได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเถิดพวกขน้อยรักพระองค์และอธิษฐานมอบทุกสิ่งมาในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนต่อไปพวกเราจะได้หับสิ้นมหาสนิทร่วมกันเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องมีข้าวจีกับน้ำองุ่นน้ำมักองุ่นแล้วก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องได้หับพร้อมๆกันกับพวกขน้อยเนาะในคืนที่พระเยซูเจ้าจะทรงถูกทรยศนั้นพระองค์ได้ทรงจับเอาข้าวจีขึ้นมาเมื่อโมทนาขอพระคุณแล้วพระองค์ทรงหักข้าวจีนั้นและยืนให้ทราบพบของพระองค์และทรงกล่าวว่านี่แหละคือกายของเฮาที่หักเพื่อทานและย่างเดียวกันนั้นพระองค์ได้ทรงจับเอาจ้อขึ้นมาเมื่อโมทนาขอพระคุณแล้วพระองค์ทรงกล่าวว่านี่แหละคือพระโลหิตของเฮาที่ทอกออกเพื่อความผิดบาปของทานทั้งหลายทานจงกินและดื่มจากจอกนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเฮาจนหัวจนกลัวเฮาจะกลับมาอาทานอีกอาเมนตู้นี้คือพระกายของพระคริสต์ที่หักที่หักพระเจ้าอาเมนตู้นี้คือพระโลหิตของพระคริสต์ที่เทออกพระเจ้าอาเมนถ้ามีนี่คือพระกายของพระคริสต์ที่หักพระเจ้าถ้ามีนี่คือพระโลหิตของพระคริสต์ที่ไล่ออกพระเจ้าเท่านี้นี่คือพระกายของพระคริสต์ที่หักพระเจ้าเท่านี้นี่คือพระโลหิตของพระคริสต์ที่ไหลออกพระเจ้าอันนี้เป็นพระกายของคริสต์ที่หักออกเพื่ออ้ายเอเมนอันนี้เป็นพระโลหิตของคริสต์ที่ไหลออกเพื่ออ้ายเอเมนขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับพระกายและพระโลหิตของพระองค์ที่หักที่ไล่ออกเพื่อความผิดบาปของพวกขน้อยทั้งหลายสำหรับพระองค์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์แต่พวกขน้อยคิดถึงยังคิดถึงผู้ที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในห้องหมอหรืออยู่ในบ้านเหือนขอพระองค์ทรงเมตตากรุณาปิ่นปัวเขาเจ้าโดยเถิดพระองค์เอ่ยพวกขน้อยฮู้ดีว่าพระองค์ปิ่นปัวได้ทุกอย่างทุกโรคทุกภัยพ
พระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเป็นหมอวิเศษพระองค์ทรงปิ่นปัวได้ทุกอย่างแต่คนที่ตายไปแล้วพระองค์ก็ทรงเอาคืนมาได้เพราะกระน้อยเสือเลือกเกินว่าพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างและพวกกระน้อยขออธิษฐานเพื่อทุกทั่วทุกมุมโลกเดี๋ยวนี้ที่มีอาการโรคระบาดโควิด-19ก็ขอพระองค์ทรงเมตตากรุณาทรงปัดเป่าโรคนี้ให้หายให้หนีออกไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพราะว่าในพระนามของพระเยซูโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างบ่มีสิทธิ์ที่จะมาแตะต้องทางกายของลูกของพระองค์เพราะกระน้อยเชื่อและไว้วางใจในพระองค์และพวกกระน้อยอธิษฐานมาในพระนามขององค์พระมหาเยซูเจ้าและพวกกระน้อยขออธิษฐานคำอธิษฐานที่พระองค์ได้ทรงสอนสาวกของพระองค์ว่าข้าแด่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพบูชาขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างใดก็ขอให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ได้ยกโทษให้แก่ผู้ที่ผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่าพาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอทรงโปรดให้พ้นจากการสหายเหตุว่าราชอาณาจักรฤทธิ์อำนาจและพระรัศมีก็เป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนเอิ้นข้าให้มาเข้าเฝ้า
พ่อแม่พี่น้องที่ฮักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องมีความสามารถถวายสัตว์ใดขอเชิญพ่อแม่พี่น้องถวายทางอินเทอร์เน็ตเนาะเข้าไปที่ upcfresno.org/give หรือพ่อแม่พี่น้องอยากส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้เนาะที่อยู่แมน1776 East Roberts Avenue Fresno California 93710เนาะหรือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลคิดจักรของเฮาก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไปป้อนใส่ในประตูออฟฟิศของโบสถ์ก็ได้เนาะอาเมนสุดท้ายนำกันเนาะการนำพวกขน้อยในเช้าวันนี้และก็ให้พระคุณความฮัก
และสันติสุขที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงสถิตอยู่นำพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตลอดไปอาเมนขอพระเจ้าอวยพร